ก็มีพระธาตุของตาครับมีเกศาที่กลายเป็นหยกกับของหลวงตามหาบัวครับผมเป็นของหลวงตาทั้งหมดครับเป็นเกศาท่านครับถ่ายรูปก็ได้คนละฝีมือช่างครับช่างคนเดียวกันไหมไม่ครับคนละช่างI'm going to go to the hospital.
ไปเรียบร้อยแล้วครับ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 แล้วที่นี่แต่ผมอยู่กรุงเทพครับผมตอนนี้ผมเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปีที่แล้วครับผมชื่อพลเอกอุดมเดชครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนี้ก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีน้องๆในพื้นที่ก็ร่วมกันทอดผ้าป่าที่วัดโนนกุดครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีเวลาก็ครับมีเท่าไหร่ครับผมมันไม่ต่อต้องสองชุดนะครับเพื่อรองผู้จัดการครับอาจารย์ครับอาจารย์ผู้จัดการมาตั้งแต่นั้นแล้วได้ประมาณ10เล่มแล้วเพราะว่าฝากแขกมาเลยขออาจารย์มาทุกเที่ยวมาทุกเที่ยวครับตอนนี้ที่วัดเราก็ยังมีคนมาปฏิบัติธรรมกันก็คึกคักอยู่นะครับอาจารย์คึกคักเลยครับเดี๋ยวปล่อยให้พวกพักข้างนอกอ๋อเดี๋ยวครับอาจารย์แล้วพักตรงศาลาอยู่ใกล้ๆที่ศาลาใหญ่ที่ประชุมเพลิงของพระอาจารย์ครับตรงนี้มันมีเต้นมีเส้นอะไรครับมาประมาณโอ้แต่ข้างตรงไหนนี่ก็ข้างล่างแต่ข้างนอกมันเย็นหมดทั้งในครับ ดีกว่าครับปฏิบัติของกิจวัดก็เหมือนเดิมเราลงไปที่บ้านแล้วก็มารับบาตรที่หน้าวัดเหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์ช่วงผมอยู่เป็นพบกองรังก็ได้มาใส่บาตรครับอาจารย์ใจกับแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นหลวงตาช่วงนั้นยังนั่งรถถูกมั้งครับหลวงตาท่านอยู่ยืนบาตรมานานครับ
เดินไปยังเวียนอ่ะครับโอ้ครับรอถ้าออกไปยังไม่เสียผลประโยชน์ด้วยครับแบบร่วมไปจะไม่ดีครับวันครับครับยังให้พรเลยครับผมเกิดขึ้นมาได้ไงทำไมตัวแดงก็ร้อนอยู่แล้วจุพระธาตุพระภูเสาครับมีอะไรอย่างอย่างครับผมนี่ครับคือเปิดตัวนี้โอ้ตั้งแต่ปี2546เลยครับพระอาจารย์ปี6ตั้งแต่ปี46เลยครับถือว่า46ครับนี่คือหัวเรื่องนี่เหรอขออภัยครับพระอาจารย์พิพิธภัณฑ์นี้ที่ไหนครับพระอาจารย์วัดดอนธาตุที่อุบลไหมครับผมอ๋ออยู่ที่ที่อุบลของหลวงปู่เสานะครับวัดดอนธาตุที่อยู่เกาะที่แม่น้ำโขงเหรอครับหลวงตาไปเทศน์รับพระป่าแล้วไปบรรจุพระธาตุหลวงปู่เสาเปิดจะดีหลวงปู่เสาที่นั่นครับทีวีมันสายมันไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าใช้กล่องดิจิตอลบางทีก็เห็นลุงตาออกมาเช้ามากมาตอนค่ำบ้างก็เสียงธรรมเราก็ยังอยู่ใช่ไหมครับพระอาจารย์อ๋อครับก็ออกขยายไปทั่วๆไปยังไม่ได้กสทช.ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรหรือว่าเราไปจดทะเบียนโอ้ครับไม่ว่ากสช.ก็อนุมัติให้สถานีวิทยุเนี่ยกระจายเสียงได้ตามปกติทดลองโอ้โหครับทดลองครับเออทดลองมา5-6 ปีแล้วครับก็ทดลองยังไม่จบครับอาจารย์ทดลองก่อนแต่ก็ยังให้ออกอยู่ให้ออกครับใช่ก็ยังให้ออกไปทดลองตามข้อกฎหมายอนุโลมไปนี้
ไม่มีทำหมดแล้วไม่มีทำหมดแล้วไปยากนะที่ไหนอะไรเยอะขึ้นไปชงขึ้นเนาะไปชงดีเนี่ยถึงที่หมดครับแล้วก็ที่ต่างก็ปูกับปูกับปูกันไหนก็ไม่มีโฆษณาอะไรแค่นี้ค่าน้ำค่าไฟทำไงครับพระอาจารย์ค่าน้ำค่าไฟแต่ละสถานีนี่หรือว่าแต่ละวัดเนี่ยดำเนินการแต่ละวัดก็อ๋อก็มีแล้วแต่คนจิตศรัทธาก็บริจาคคือก็มาถวายเราเนี่ยบอกว่าถ้ามีการคุ้มครอง 100% เราถึงได้รับนี่อ๋อครับแล้วตอนเขาถวายเนี่ยเขาบอกเขาจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราเปิดสัญญาให้เราชุมมาในการซ่อมบำรุงด้วยค่าน้ำค่าไฟก็นำไปแต่เจ้าหน้าที่นี่ก็ใช้พระแค่พระสงฆ์ใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าจ้างจ้างครับอ๋อครับมีผู้อำนวยการในการเหมือนที่เหมือนที่เงินอะไรเป็นอย่างนี้ถึงจะใช้อ๋อครับเดี๋ยวเมื่อตอนผมเป็นแม่ทัพก็พอบอกขึ้นมาสถานีวิทยุของหลวงตาผมก็ขออภัยครับก็เลยไม่กล้าดูก็บอกว่าให้แต่ละหน่วยแต่ละพื้นที่คือดูถ้าปฏิบัติธรรมก็นำไปก่อนไปแก้ไปเพราะของทัพบกเนี่ยก็ยังเอาตัวไม่รอดของในสถานีในกองทัพไปแต่พอบอกก็เป็นหน่วยแม่ที่เนี่ยช่วยดูแลก็ปฏิบัติธรรมกฎหมายไปคือของเราเนี่ยคือมันต่อแย่เราไม่ทำจริงไม่จะมีอยู่กับคนมากแต่ทางใต้เนี่ยขนาดคนนั้นถึงขนาดติดใจตอนเราเข้าถึงบางครั้งเขาติดใจเขาฟังเขาฟังเสียงต่างก็แค่นี้เนาะแต่ว่าพื้นฐานเรามันปัญหาหลายด้านด้วยกัน
กระทรวงต่างๆก็มาอยู่มาเป็นปีแล้วก็จะรู้ปัญหาก็พยายามแก้แล้วครับปัญหาแต่ผมมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างก็ต้องใช้เวลาครับทางใจทำงานอยู่นี่หรอครับผมครับอุปสรรคทั้งหลายมันจะลดครับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมกราบพระอาจารย์หนาครับดูท่านแข็งแรงครับมีอะไรครับอาจารย์ครับมีอะไรมาถามครับมีอะไรมีอะไรต้องเรียนครับ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